วัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิคิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปสรุปตู้กาชาล่วงหน้า1เดือนนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยที่ผมทำช้าเนื่องจากว่ารอดูไลฟ์สตรีมนะครับว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีอีเวนต์เข้ากี่อีเวนต์แล้วก็มีตู้เข้ากี่ตู้นะครับซึ่งของเดือนพฤษภาคมเนี่ยโดยปกติแล้วเจแปนจะมี4อีเวนต์นะครับแต่ว่าเซิร์ฟโกโบของเราเนี่ยเหมือนจะเร่งเวลาอีเวนต์ขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วด่านสปิริตัสชิวาเนี่ยจะต้องเป็นต้นเดือนมิถุนายนนะครับแต่ว่าก็เร่งขึ้นมาเป็นประมาณปลายเดือนของเดือนพฤษภานะครับแล้วก็จากการที่ผมดูไลฟ์สตรีมนะครับก็เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าไทม์ไลน์ของเจแปนที่ผมมีเนี่ยที่เป็นรูปยาวๆนะครับก็ปั่นป่วนไปนิดนึงนะครับสำหรับรอบนี้ที่คาดการณ์กันนะครับด่าน6นักรบด่านที่6เนี่ยจะเป็นด่านสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยเริ่มต้นเดือนจะเป็นตู้ของใครอีเวนต์อะไรนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็จะบอกคร่าวๆนะครับว่าตัวละครไหนเนี่ยที่น่ากดหาหน้าทำหรือว่าตัวข้างตู้เนี่ยน่ากดหาหน้าทำนะครับส่วนความสามารถของตัวละครนะครับจุดเด่นความสามารถของอาวุธ FR แล้วก็ข้อเสียสรุปเดี๋ยวรอชมคลิปวิเคราะห์ตู้อีกทีนึงนะครับมาครับเดี๋ยวเราก็เริ่มดูอีเวนต์แรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับอีเวนต์แรกนะครับก็เป็นตัวละครใหม่นะครับก็คือเล็กนะครับเป็นพี่ชายของวานสำหรับอีเวนต์นี้นะครับจะมี2ตู้นะครับก็ตู้แรกจะเป็นเร็กนะครับที่ได้อาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดนะครับแล้วก็ข้างตู้เนี่ยมีกัปตันบัสนะครับแล้วก็มีบาเรตจากภาค7นะครับส่วนตู้ที่2จะเป็นน้องกาเน็ตนะครับแล้วก็มีเชลเก้แล้วก็มีอันฟินอสนะครับซึ่งทั้ง2ตัวละครนะครับก็คือเร็กกับกาเน็ตเนี่ยมี FR บอร์ดหรือว่า FR Echo นะครับสำหรับตัวเร็กเนี่ยเป็นตัวละครประเภทแทงค์ที่ทำดาเมจได้ดีนะครับแล้วก็เป็นแทงค์ที่มีอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดนะครับแล้วก็ตัวเร็กเนี่ยคร่าวๆก็คือจะเก่งมากกับมอนเตอร์2ตัวหรือว่า3ตัวนะครับยิ่งเจอ3ตัวเนี่ยยิ่งเก่งเลยนะครับสำหรับตัวเร็กนะครับเป็นแทงค์ที่ความสามารถเนี่ยคล้ายๆกับสโนว์นะครับก็คือก่อนที่จะเข้าเทิร์นตัวเองเนี่ยตัวเร็กจะออกไปทำการโจมตีหมู่แล้วก็ตีเลือดหมู่นะครับประมาณนั้นส่วนน้องกาเน็ตก็เดี๋ยวผมจะดูไม่ใช่ดูต้องบอกพูดผิดนะครับสำหรับน้องกาเน็ตเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิเคราะห์ตู้อาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดของกาเน็ตได้นะครับว่าจุดเด่นข้อเสียอะไรเนี่ยพวกนี้มีอะไรบ้างนะครับอยากจะกดหาไหมนะครับแต่ว่าถามว่าตอนนี้ใช้งานได้ไหม ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับสำหรับน้องกาเน็ตนะครับผมก็ยังเอามาใช้อยู่บ่อยๆเหมือนกันนะฮะต่อไปทำรายที่2นะครับก็จะเป็นหอคอยห้ามใช้ตัวซ้ำชั้น15นะครับซึ่งเจ้าของอีเวนต์รอบนี้นะครับตู้แรกนะครับก็คือน้องเรมนะครับข้างตู้จะเป็นลุงหยางแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับคือพารอมนะครับส่วนตู้ที่2จะเป็นวานนะครับที่มีอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดแล้วก็ปลด Echo นะครับน้องเรมก็มีได้รับอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดนะครับข้างตู้ของวานจะเป็นเลนน่านะครับแล้วก็ไลออนนะครับสำหรับน้องเรมก็เรียกว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ขาดพวกซับต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยก็มีน้องเรมไว้ก็ดีนะครับก็ถือว่าช่วยปาร์ตี้ได้เยอะนะครับหลักๆความสามารถหลักๆของน้องเรมเนี่ยก็คือบัฟจากบัฟเบิร์ดนะครับที่ทำให้ปาร์ตี้เนี่ยเกรด EX เต็มนะครับเมื่อน้องเรมได้เทิร์นนะครับอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ตัวข้างตู้ที่น่ากดหาอาวุธ EX ก็คือลุงหยางนะครับสำหรับลุงหยางเนี่ยอาวุธ EX ก็คือทำซาเฟียซ้ำนะครับซาเฟียเป็นลูก A แล้วก็ลูก A เนี่ยเมื่อเราโจมตีติดคริติคอลฮิตนะครับจะทำให้ตัวละครได้รับค่าแอตแทกและค่าแม็กเวฟ 10% นะครับก็เลยเป็นอาวุธ EX ที่น่าหาอีก1ตัวนะครับถ้าเกิดใครที่ตั้งใจจะกดเลม FR กับเบิร์ดอยู่แล้วนะครับก็ภาวนาให้ได้อาวุธ EX ของลุงหยางเนี่ยเยอะๆนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะส่วน
ตัววานนะครับก็ได้รับการปลด FR board นะครับก็เรียกได้ว่าหลังจากที่ได้รับการปลด FR board ก็ทำให้ตัววานเนี่ยเก่งขึ้นอย่างมากเลยนะฮะสำหรับตัววานก็อยู่ที่ว่าใครจะชอบใช้ตัวเวทหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัววานเนี่ยเป็นการโจมตีเวทนะครับที่มีหลายธาตุนะครับก็สกิล1มี2ธาตุสกิล2มี2ธาตุแล้วก็มีสกิลเอียกอีกธาตุ1นะครับส่วนข้างตู้ของตัววานเนี่ยก็เงียบๆนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปดูไทม์ไลน์ที่3กันเลยนะครับสำหรับไทม์ไลน์ที่3จะเป็น Act 4 Chapter 2 Part 1นะครับซึ่ง Chapter 2เนี่ยจะเป็นด่านของลุงลีโอนะครับแล้วก็ข้างตู้จะเป็นไควส์นะครับแล้วก็มีตัวสุดท้ายคือเซลฟี่นะครับส่วนตู้ที่2จะเป็นเชอร์ลอตต้านะครับแล้วก็ฟานแล้วก็ชาโดสำหรับลุงลีโอนะครับหลังจากที่ได้รับอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดนะครับก็ทำให้ความสามารถในการโจมตีเป้าเดียวเนี่ยเก่งขึ้นอย่างมากนะครับแล้วก็ลุงลีโอเนี่ยมีความสามารถในการโจมตีเสริมให้เพื่อนนะครับด้วยการโจมตีเป็นเป้าเดียวนะครับแต่ว่าเป้าเดียวเนี่ยก็แรงนะฮะไม่ใช่ไม่แรงส่วนข้างตู้นะครับก็มีไควส์กับเซลฟี่ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยก็มีอาวุธ LD ก็ดีนะครับสำหรับไควส์เนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่มีอาวุธเบิร์ดของควีน่านะครับแล้วต้องการดาเมจพูดขอพูดผิดต้องการเวฟคืนจากการตีกลางอากาศแล้วอะไรพวกนี้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้คอทองของไควส์นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีควีน่าหรือว่ามีตัวอื่นที่สามารถเด้งเวฟคืนปาร์ตี้โดยที่คิดจาก HP ดาเมจที่ทำได้เนี่ยเช่นบัฟเบิร์ดของเซร่าอะไรแบบนี้เนี่ยคออะบิลิตี้ของไควส์ก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแล้วก็น้องเซลฟี่ตัวสุดท้ายนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวปั๊มเกตที่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวที่มีการแปะดีบัฟจากสกิล LD ที่ทำให้ศัตรูเนี่ยอยู่ในสถานะรอดตลอดเวลานะครับแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ใช้น้องเซลฟี่เหมือนช่วงที่เข้ายุค FR ใหม่ๆเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจนะครับว่าอยากจะได้ทั้ง2ตัวนี้ไหมนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยมันมีตัวอื่นที่สามารถใช้แทนได้ส่วนตู้ที่2ของทำลายนี้ก็คือตัวแรกน้องเชอร์นะครับก็รีรันกันอีกแล้วนะครับซึ่งน้องเชอร์เนี่ยก็ได้ปลดบอร์ด FR ตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วนะครับข้างตู้น้องเชอร์จะเป็นฟรานกับชาโดนะครับซึ่งฟรานกับชาโดก็เงียบๆนะครับก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวน้องเชอร์เนี่ยบัฟเบิร์ดดีนะครับถ้าใครอยากได้ตัวซับนะครับน้องเชอร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่ากดหา FR กับอาวุธเบิร์ดและทำเขียวนะครับเพราะว่าน้องเชอร์เนี่ยบัฟเบิร์ดถือว่าเป็นของดีอีกหนึ่งตัวนะครับก็ถ้าใครจะดูความสามารถของน้องเชอร์ก็คลิปวิเคราะห์ตู้น้องเชอร์ที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับไทม์ไลน์ต่อมานะครับก็จะเป็นAct 4 Chapter 2 Part 2นะครับโดยที่ด่านนี้นะครับตัวหน้าตู้จะเป็นน้องไอริสนะครับแล้วก็ข้างตู้จะเป็นแมวเหมียวแคสซิสแล้วก็แฟงนะครับส่วนตู้ที่2จะเป็นทีฟาลูสไตเนอร์แล้วก็วานิลลานะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงน้องไอริสก่อนสำหรับน้องไอริสเนี่ยความสามารถเด่นๆคืออยู่ที่บัฟเบิร์ดกับสกิล EX นะครับสำหรับบัฟเบิร์ดเนี่ยทำให้หลักๆที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับก็คือทำให้มอนเตอร์เนี่ยค่า attack เป็น0นะครับแล้วก็ base เป็น0แล้วก็อีกอันนึงอะไรผมไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่ว่ามันเป็น0เหมือนกันนะครับก็คือ0 3อย่างอารมณ์ก็เหมือนกับคล้ายๆอาจารย์คุโรซามินะครับที่ทำให้มอนเตอร์เนี่ยไม่สามารถเด้งเบฟได้นะครับถึงแม้ว่าจะทำการตีเบฟนะครับแต่ว่าความสามารถของน้องไอริสเนี่ยมันจะเหนือกว่าคุโรซามินิดนึงนะครับต้องบอกว่าความสามารถตัวละครมันต่างกันนะครับก็คือน้องไอริสเนี่ยมันสามารถปั๊มเกตได้แต่ว่าอาจารย์คุราเนี่ยเป็นสายโจมตีซ้ำอะไรแบบนี้นะครับก็น้องไอริสก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมแนะนำให้กดหาแล้วก็ต้องหาให้ครบทั้งอาวุธ FR แล้วก็อาวุธเบิร์ดเขียวด้วยนะครับแล้วก็ลุ้นตัว LD ของแคสซิสนะครับซึ่งบางด่านเราจำเป็นที่จะต้องใช้คอทองแคสซิสอะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถ
ช้คอทองของแคสซิสช่วยเหลือปาร์ตี้ในด่านนั้นได้นะครับส่วนตัวที่2ทีฟ้านะครับก็รีรันบ่อยมากนะครับแล้วก็ทีฟ้าเนี่ยเป็นตัวละครที่โจมตีเป้าเดียวเอ็กโคก็ปลดมาตั้งหลายทีแล้วนะครับส่วนข้างตู้ลุงสไตเนอร์กับวานิลาเนี่ยก็เงียบกริบนะครับไม่ได้ใช้นะครับใครที่อยากรู้ว่าทีฟ้าความสามารถเป็นไงก็คลิปวิเคราะห์ตู้ FR ของทีฟ้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับอีเวนต์ถัดไปนะครับก็จะเป็นป้าชาญตอโตนะครับ IW นะครับซึ่งอีเวนต์นี้ตู้แรกนะครับจะเป็นน้องอาชูร่านะครับที่ได้รับอาวุธเบิร์ดนะครับแล้วก็ข้างตู้จะมีน้องเอโกแล้วก็มีกราดิโอนะครับส่วนตู้ที่2จะเป็นป้าชาญนะครับที่ได้รับอาวุธ FR แล้วก็มีเลออนมีลุงซัสนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงน้องอาชูร่ากันก่อนสำหรับน้องอาชูร่านะครับจุดเด่นของบัฟเบิร์ดน้องอาชูร่าเนี่ยก็คือทำให้ปาร์ตี้ได้รับไม่ใช่ได้รับสิต้องบอกว่าเพิ่ม HP Damage Limit นะครับสูงสุดถึง 80% นะครับซึ่งบัฟเบิร์ดธรรมดาที่แจกให้ปาร์ตี้เนี่ยอยู่ที่ 30% แล้วก็มีเงื่อนไขอีกนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดเราทำตามเงื่อนไขของบัฟเบิร์ดน้องอาชูร่าเนี่ยเราจะได้ HP Damage Limit เพิ่มขึ้นอีก 50% นะครับแล้วก็ข้างตู้นะครับน้องเอโกถ้าเกิดใครที่เล่นด่านลูเทเนียแล้วไม่ผ่านหรือว่าตายเราสามารถใช้ความสามารถ LD ของน้องเอโกเนี่ยไปเล่นด่านลูเทเนียที่เราไม่ผ่านได้นะครับส่วนกาดิโอก็ตอนนี้ก็เริ่มดรอปแล้วนะครับเราจะไปใช้ตัวละครที่มี FR กับอาวุธเบอร์ซะมากกว่านะครับแต่ว่าตัวกาดิโอเนี่ยจะมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้ในตอนนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นคนเล่นเก่าแล้วก็คนเล่นกลางๆที่มีตัวเยอะนะครับส่วนคนเล่นใหม่ถ้ายังไม่มีตัวแท้งเลยแล้วไม่ได้ก่อนหน้านี้ไม่ได้กดตัวแท้งเลยเนี่ยก็อาจจะมีอาวุธ LD ก็ดีนะครับประมาณนั้นส่วนตัวป้าชานะครับก็หลังจากที่ได้รับอาวุธ FR เนี่ยป้าก็อยู่ในระดับมาตรฐานนะครับไม่ได้เก่งเวอร์วังนะครับก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะอยากได้ประชาหรือเปล่านะครับอยากจะฟังเสียงหัวเราะหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวความสามารถประชาก็เหมือนเดิมนะครับไปดูคลิปรีคอร์ดตู้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ละเอียดเลยนะครับเราก็มาถึงอีเวนต์สุดท้ายของเดือนมิถุนาแล้วนะครับก็คิดว่าเป็นอีเวนต์สุดท้ายของเดือนมิถุนาแล้วนะฮะถ้าเกิดไม่ใช่ก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการคาดการณ์ของผมเท่านั้นนะครับสำหรับอีเวนต์สุดท้ายของมิถุนาเนี่ยที่ผมคิดว่านะครับก็คือด่าน6นักรบด่านที่6นะครับสำหรับด่านนี้ตัวละครไม่ใช่ตัวละครตู้แรกนะครับก็คือน้องยัฟฟี่ที่ได้รับอาวุธ FR แล้วก็อาวุธเบิร์ดนะครับแล้วก็ข้างตู้มีซิดนีย์มีปาปาลิโมนะครับแล้วก็ตู้ที่2จะมีน้องยูริมีรีมแล้วก็มีนายนะครับสำหรับตัวน้องยัฟฟี่เนี่ยหลังจากที่ได้รับอาวุธเบิร์ดนะครับความก็ทำให้ความสามารถของน้องยัฟฟี่เนี่ยไปในทางการทำดาเมจเป้าหมู่นะครับเพราะว่าบัฟเบิร์ดของน้องยัฟฟี่เนี่ยจะทำการอัปเกรดคอมมานตีเลือดให้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับซึ่งน้องยัฟฟี่สามารถเปิดบัฟเบิร์ดแล้วก็กดคอมมานตีเลือดทำดาเมจได้นะครับแต่ว่าน้องยัฟฟี่เนี่ยก็เป็นตัวละครที่กลางๆนะครับทำเรียกว่ามันไม่สุดสักทางนะครับตัวน้องยัฟฟี่เนี่ยมีความสามารถในการโจมตีจากบัฟเบิร์ดแต่ว่าตัวละครความสามารถหลักของตัวละครน้องยัฟฟี่เนี่ยคือการทำดีบัฟแปะดีบัฟอะไรพวกนี้เนี่ยดีบัฟก็ไม่ใช่ดีบัฟกรอบขาวนะครับเป็นดีบัฟธรรมดาที่แปะแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับ8ช่องนะครับสำหรับน้องยัฟฟี่ก็อยู่ที่ความป่วยของแต่ละคนนะครับสำหรับตู้นี้ถ้าใครกดยัฟฟี่นะครับก็ภาวนาให้กดแล้วออกอาวุธ EX ของซิดนีย์นะครับเพราะว่าอาวุธ EX ของซิดนีย์เนี่ยก็เป็นอาวุธ EX ที่เอามาทำสเฟียร์ซ้ำแล้วใช้งานได้ดีนะครับก็คือลูกดีด็อกนะครับส่วนปาปาลิโมเงียบนะครับอ้อแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับน้องซิดนีย์ในอนาคตอีกประมาณ7เดือนตอนนี้ได้ข่าวว่าได้รับอาวุธเบิร์ดและอาวุธ FR แล้วนะครับแต่ว่าในเจแปนยังไม่เข้านะครับแต่ว่ามีรายชื่อมาแล้ว
ส่วนตัวที่2น้องยูรินะครับสำหรับน้องยูริก็ได้รับการปลดบอร์ด FR นะครับลืมบอกไปนะครับว่าไทม์ไลน์ของเดือนมิถุนายนนะครับทุกตัวละครมี FR บอร์ดหรือว่า FR Echo หมดเลยทุกตัวนะครับแล้วก็ข้างตู้ของน้องยูริเนี่ยจะมีรีมีไนนะครับสำหรับตัวน้องยูรินะครับซิกเนเจอร์ของเขาจะอยู่ที่บัฟเบิร์ดนะครับที่ทำให้ศัตรูเนี่ยอยู่ในสถานะตาบอดตลอดเวลาจนกว่าบัฟเบิร์ดจะหมดนะครับก็เรียกได้ว่าเอาไปคอมโบกับพวกตัวละครสายหลบสบายๆเลยนะครับก็มอนมันตีเราไม่โดนเนี่ยยังไงเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการหลบมันก็ได้เปอร์เซ็นต์เยอะอยู่แล้วนะครับเช่นลิเดียนะครับประมาณนั้นสำหรับตู้พิเศษนะครับใน1เดือนเนี่ยจะมีตู้พิเศษอยู่แล้วนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยผมก็ไม่อยากพูดถึงตู้พิเศษนะครับเพราะว่าตู้พิเศษเนี่ยก็เป็นตู้แค่รีรันอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดเฉยๆไม่มีการบทบอด FR ผมก็จะไม่พูดถึงนะครับเอาไว้เดี๋ยวตู้มันจะเข้าจริงๆแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับตู้รีรันที่ไม่มี FR บอดนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆของตู้ในเดือนมิถุนายนก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆรอชมคลิปวิเคราะห์ตู้เหมือนเดิมนะครับสำหรับรายละเอียดตัวละครต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีอะไรที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribeแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปสรุปตู้กาชาล่วงหน้า1เดือนก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ